อันนี้พี่ก็สรุปมาให้นะตามนี้แล้วทีเนี้ยต่อไปคราวเนี้ยเราก็มาดูเขาบอกว่าต้นทุนในการตรวจสอบอ่ะอันเนี้ยเวลาเราไปตรวจสอบสินค้าเนี่ยตอนตรวจเนี่ยต้นทุนที่ใช้มันคือ conversion cost นะเพราะว่าตอนตรวจเราก็ต้องใช้คนคนกับเครื่องจักรเท่ากับว่าตอนตรวจสอบมี CC อยู่ชิ้นละ 1,000 แล้วก็ต่อไปมี spoil rate นะค่า spoil rate ของเสียเนี่ยที่อยู่ในตัวสินค้าเนี่ยมีต้นทุนอยู่ที่235ชิ้นคราวเนี้ยคำสั่งเขาให้ทำอะไรเขาบอกว่าให้เราทำการลงบัญชีนะถามเหมือนเมื่อกี้เลยถ้าเป็น specific job เป็น common แล้วก็เป็น abnormal อันเนี้ยพี่จะอธิบายตอนเป็น specific job ก่อนนะสมมติว่าของเสียเนี่ยเกี่ยวกับสินค้าเราโดยตรงถ้าสมมุติว่าของเสียมันเกี่ยวกับสินค้าเราโดยตรงเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามันอยู่ในระบบการผลิตเราอยู่แล้วเนี่ยวิธีการไม่ยากนะให้เราลองนึกภาพเรากำลังผัดกะเพราอยู่กะเพราหมูแต่เราดันไปเจอไก่เราเผลอไก่ใส่เข้าไปกลัวลูกค้าไม่ปลื้มทำไงหยิบไก่ออกเนี่ยดังนั้นเวลาลงบัญชีก็คือของเสียสเต็ปแรกเราต้องเอาออกจากกระบวนการผลิตก่อนก็คือเราต้องเครดิต work in process ออกก่อนนะพอเราเอาไก่ออกมาไก่ก็จะกลับมาเป็นอะไรไก่ก็จะกลับมาเป็น raw material ก็คือตอนแรกมันเป็นไก่ที่โดนผัดเป็น work in process ดึงออกมามันก็จะขยับกลับมากลับเป็นไก่ธรรมดากลายเป็น raw material ดังนั้นถ้ามันอยู่ในระบบการผลิตไม่มีอะไรมากนะดึงออกมาได้เลยนะแล้วไอ้พวกค่าตรวจสอบ 1,100 ไม่ต้องลงบัญชีนะพวกค่าตรวจสอบมันรวมอยู่ในสินค้าของมันรวมอยู่ในต้นทุนสินค้าที่ดีอยู่แล้วข้อ2มันบอกว่าสมมุติว่าไอของเสียตัวเนี้ยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางนะมันก็จะคล้ายกับเคสที่แล้วนะแต่อันเนี้ยเวลาลงบัญชีมันจะเพิ่มมานิดนึงก็คือเราก็จะเครดิต work in process เหมือนเดิมคือเอาออกจากกระบวนการผลิตนะแต่ทีเนี้ยถ้ามันเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางเนี่ยไอ้ค่าตรวจสอบอ่ะนะเราจะลงเป็น manufacturing overhead เลยก็เพราะว่าอันเนี้ยส่วนกลางมันส่งมาตรวจสอบให้นะและมันก็จะเดบิต raw material เหมือนเดิมเพราะว่ามันดึงวัตถุดิบที่เสียกลับขึ้นมานะอันนี้เป็นกรณีที่เป็นค่าส่วนกลางนะส่วนกลางจะเป็นคนออกค่าตรวจสอบให้และอีกกรณีหนึ่งเขาบอกว่าแล้วถ้าของเสียเป็น abnormal ถ้าของเสียเป็น abnormal เท่ากับว่าเราตรวจสอบฟรีนะมันก็เลยกลายเป็น loss ไปเลยนะค่าตรวจสอบเราก็คือเสียค่าตรวจสอบไปเลยโดยไม่ได้อะไรกลับมานะส่วนวัตถุดิบก็กลับมาเหมือนเดิมดึงออกมาโอเคเสียไม่เสียเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งตัวเนี้ยไม่ต้องไปซีเรียสกับมัน2ข้อนี้เดี๋ยวพี่จะไปเน้นข้อถัดไปมากกว่าข้อนี้มันใส่วัตถุดิบตั้งแต่แรกแสดงว่า DM เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 100 DM เป็น100 conversion cost evenly throughout แปลว่าใส่เรื่อยๆอ่ะใส่เรื่อยๆแต่ตัวนี้สำคัญ inspection แปลว่าอะไรนะ inspection ตรวจสอบอ่ะเราทำการตรวจสอบสินค้าตอน 75% ตรวจสอบสินค้าตอน 75%ตรงนี้สำคัญแสดงว่าของเสียเราถ้าเราย้อนอดีตตอนที่เราเรียนของเสียเราใส่เป็น 100% เนี่ยเพราะเราเจอตอนเสร็จแต่ข้อเนี้ยของเสียเราไม่ใช่ 100% อยู่แล้วเพราะว่าเรามาเจอของเสียตอน 75% เจอของเสียต้องทำไงเอาออกนะอย่าปล่อยผ่านโอเคอย่าปล่อยให้รันไปถึง100นะดังนั้นคราวเนี้ยเรามาคิดเรื่องเปอร์เซ็นต์ก่อนนะเวลาคิดเปอร์เซ็นต์เนี่ย work in process begin ก็ DM ก็ 100% เหมือนเดิมนะก็คือ DM อ่ะ 100% หมดอ่ะเพราะว่ามันใส่แต่แรกนะส่วน CC ก็ตามเปอร์เซ็นต์ที่เขาให้มานะ CC เขาให้มากี่เปอร์เซ็นต์บ้างเราก็ไปดูเลย D begin 30แล้วก็ end 60แต่ถ้าเป็น spoil rate CC จะอยู่ที่แค่ 75% นะเพราะว่าเราผลิตไปได้แค่ 75% หลังจากนั้นเราออกดังนั้นค่าผลิตจะไม่ต้องจ่ายต่อนะไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะจบที่75นี้เลย
แล้วก็อย่าลืมไปคิดเปอร์เซ็นต์ของบิกินนะเว้ยบิกินให้มา130มันเป็นของเดือนที่แล้วดังนั้นคิดของเดือนนี้ก็คือ0กับ70อ่ะข้างหน้าจะรอบต่อไปเราก็มาทำตารางตอนนี้พี่ก็จะให้ทำแบบไฟโฟก่อนโอเค work in process begin มีกี่ชิ้นมี 22,000 แล้วก็ start 48แล้วแต่นั้นรวมกันแล้วได้7 complete มีกี่ชิ้นcomplete 1 2 2นะดังนั้นอย่าลืมว่า complete อย่าเพิ่งเอาไปใส่โอเคห้อยไว้ก่อนแล้วก็แยก complete เป็น begin กับ start ดังนั้นเป็น begin เท่าไหร่2 1 2แล้วก็เป็น start ที่เหลือ100,000Normal spoilage กี่ชิ้นเขาให้มาป่ะนี่ให้มาตรงนี้นะ Normal spoilage 13,200 ชิ้นนะ 13,200 ชิ้น Abnormal spoilage กี่ชิ้นอันนี้ต้องคิดเพราะว่ามันให้ตัวนี้มาเนี่ย Spirit อยู่ในเต็ปของเราเนี่ยนะของเสียทั้งหมด 16,000 ชิ้นดังนั้นของเสียทั้งหมด 16,000 เนี่ยมันเป็น normal ไปแล้วอ่ะ 13,000 เราก็หักออกที่เหลือก็เป็น abnormal นะดังนั้นเป็น abnormal ก็คือ 2,800 แล้วก็ work in process end ให้มามั้ย work in process end ให้มาเนาะ 32,000อันนี้ก็เหมือนเดิมนะเวลาเราไปทำถ้าเขาไม่ให้ตัวไหนมาเราก็เว้นมันไว้แล้วก็จับโทโทมาลบย้อนเลยแต่ซึ่งข้อนี้ดีหน่อยให้หมดอ่ะแล้วก็อย่าลืมเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะบิกินใช้กี่เปอร์เซ็นต์บ้างก็ตามที่เราคิดไว้ begin ใช้0กับ70 n ก็100กับ60แล้วก็ spoil rate ก็100กับ75ทั้ง2 spoil rate เลยนะเพราะว่าเวลาเราเจอของเสียเนี่ยไม่ว่าจะ normal abnormal เอาออกหมดอ่ะเสร็จแล้วคราวนี้เราก็เอาไปคูณเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้หน้าตามาอย่างนี้แหละซึ่งไฟล์ที่พี่ส่งให้เนี่ยพี่แทนสูตรไปหมดแล้วอันนี้พี่แทนสูตรไปเลยหมดเลยว่าเอาอะไรคูณอะไรคูณ 60% อะไรที่แทนไว้หมดแล้วเสร็จแล้วคราวนี้ต่อไปพอเราได้ equivalent unit แล้วสเต็ป3ไม่น่ามีปัญหาเนาะเขาให้คอสทั้งหมดข้อนี้ง่ายให้มันตรงๆเลยเพราะว่า begin เนี่ยนะเขาก็ให้คอสของ begin มาเลย 440,000 แล้วก็ 60,000 ตรงๆและคอส add เขาก็ให้มาตรงๆเลย 2,900,000 กับ 1,800,000 ดังนั้นตัวนี้ไม่ใช่ปัญหาเราก็ใส่ไปเลยแล้วก็อย่าลืมรวมแล้วก็ตอนคิด per unit นะถ้าเป็น FIFO เน้นอีกรอบแล้วเป็นรอบสุดท้ายแล้วที่จะเน้นก็คือถ้าคิด cost per unit FIFO ใช้ cost app โอเคใช้ตัวกลางหารด้วย unit อันนี้เราไม่ต้องจดอะไรเนาะฟังผ่านไปเดี๋ยวเราไปเน้นอันที่พี่ว่าเสร็จแล้วอันนี้ต่อไปเราก็หา assignment cost นะ work in process begin ลอกจาก3มาได้เลยส่วนหลังจากนั้นหามาจากไหนตั้งแต่ cost add เป็นต้นไปก็ไปเอาชิ้นเนี่ยเอาชิ้นมาคูณกับ per unit okay. ซึ่งตารางก็ไม่น่าใช่ปัญหาอยู่แล้วนะ pattern เรามีอยู่แล้วนะ normal spoilage จะเป็นส่วนหนึ่งของ complete and transfer outนะ
พราะว่า normal spoilage ยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นแอป normal นะก็จับมันแยกออกมาโอเคเพราะแอป normal ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตแต่เป็นเหตุการณ์ประหลาดๆที่เราต้องแยกออกแล้วเวทเอเวอเรจต่างจากไฟโฟตรงไหนนะเดี๋ยวไฮไลท์ให้ดูนิดเดียวพอนะเดี๋ยวจะได้มาทำตารางนั่นกันต่างกันตรงที่คอมพลีทนะถ้าเป็นไฟโฟคอมพลีทมีบิกินกับสตาร์ทแต่ถ้าเป็นเวทเอเวอเรจสองตัวนี้รวบเป็นอะไรเลยสองตัวนี้รวบเป็นคอมพลีทตัวเดียวจบโอเคแสนสองแล้วก็ 100% หมดตัวที่เหลือก็เหมือนเดิมOkay. ดังนั้นจริงๆข้อนี้พี่ไม่มีอะไรอธิบายมากหรอกนะแต่พี่จะเน้นอย่างหนึ่งนะเวลาเราทำเสร็จแล้วอ่ะคำตอบมันไม่เข้ากันนะเว้ยไฟโฟกับเวทตรงไหนที่ไม่เท่ากันถ้าเป็นไฟโฟเนี่ยพี่ตัวแดงไว้ตัวแดงนี่คือไม่เท่ากันถ้าเป็นไฟโฟเนี่ยคอมพลีทมันได้4374กับ829แต่ถ้าเป็นเวทอ่ะเนี่ยเห็นนะคอมพลีทมันได้4377กับ826ถามว่าทำไมมันถึงไม่เท่ากันเพราะว่าตอนที่เราคิดเปอร์ยูนิตอ่ะมันได้ไม่เท่าเราดูของเวทนะมันได้20กับ12 69แต่ถ้าย้อนไปดูแบบไฟโฟมันได้20กับ12 85โอเคดังนั้นพี่ก็เลยเน้นเป็นตัวแดงไว้ซึ่งตัวนี้ตอนเราเปิดไฟล์มามันก็แดงอยู่แล้วล่ะนะแค่อยากให้รู้ไว้ว่า2ตัวนี้มันไม่เท่ากันโอเคแต่ตอนลงบัญชีเนี่ยมันลงเหมือนกันนะตอนลงบัญชีคู่บัญชีเหมือนกันหมดต่างแค่ตัวเลขที่มันไม่เท่าไอ้สองบรรทัดล่างโอเคดังนั้นไอ้บทเนี้ยพี่ไม่ได้มีอะไรจะพูดเยอะนะดังนั้นเดี๋ยวพี่จะมาสอนอะไรที่พี่ยังไม่สอนเลยเนี้ยก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะซึ่งแต่ละอย่างที่ให้มาก็ดูเป็นหัวข้อใหญ่ก่อนเขาบอกว่าไอ้บริษัทเนี้ยนะมันให้ work in process ตอน April 30มาปี2002โอเคเราอย่าเพิ่งตัดสินนะว่า April 30มันเป็น begin หรือมันเป็น end เพราะเรายังไม่รู้ว่าเดือนที่มันให้หาเป็นเดือนอะไรซึ่งเดี๋ยวต้องย้อนไปดูคำถามซึ่งอยู่คนละหน้าคำถามเดือนไหนอันเนี้ยมันให้ calculate เดือนเมษฮะดังนั้นถ้าให้ของ April มาหมายความว่า April ก็จะเป็น begin ของเดือนที่แล้วนะ beginเขาให้บิกินมาว่าของแต่ละอย่างใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่นะไอตัวเนี้ยมันใช้ไปแล้ว 20,000 ชิ้นนะต้นทุนรวมนะ accumulate ก็เหมือน total cost นะต้นทุนทั้งหมด 900,000 นะอันนี้ใช้ไป 15,000 4,200 25,000 ล้าน 5นะแล้วคราวนี้เราก็ดูเขาให้อะไรมาอีกเขาให้ว่า company เนี่ย finishinventory finished goods inventory ให้สินค้าที่เสร็จแล้วมานะ carry on FIFO basis นะให้ finished goods มาต่อไปคราวนี้ให้อะไรมาอีกนี่ข้างบนเลยนะ work in process อะเสร็จแล้วอันนี้ต่อไปนะเขาให้ประโยคล่างเนี่ยสำคัญเขาบอกว่ายังซัพพลายอ่ะ factory overhead นะเราก็ไฮไลท์ overhead ไว้ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง basis นะ of direct labor hour นะค่าใช้จ่ายส่วนกลางก็คือเราก็จะคิดจากจำนวนชั่วโมงของลูกจ้างนะแล้วเขาก็ให้นี้มา overhead budget นะเขาคาดการค่าใช้จ่ายส่วนกลางมาให้4ล้าน5อันนี้เดี๋ยวพี่ขอเขียนไว้ใน Excel ก่อนอันนี้เขาให้อะไรนะบัดเจ็ตนะคาดการค่าใช้จ่ายส่วนกลางบัดเจ็ตโอเวอร์เฮด
4ล้าน5แล้วก็ company plan to expand นะ 600,000 direct labor hour นะก็คือเขาบอกว่าเขาจะใช้ลูกจ้าง 600,000 labor hour plan labor hour 600,000 ชั่วโมงแล้วก็ first 11 month เนี่ยFirst 11 month of the year total 555 labor were work อันนี้คือเรื่องจริงนะ500 505เนี่ย work ไปแล้วเนี่ยคือ actual direct labor hour แล้วก็overhead นะ and overhead อันนี้ก็เป็น overhead actual เหมือนกันเพราะว่า work ไปแล้ว actual overhead อยู่ที่4 7ไอ้4แล้ววะ4 2 7 3 5 4 4อันนี้เดี๋ยวพี่จะทบทวนอยู่เรื่องนึงนะว่าเวลาเราจะคำนวณ job costing เอาระบบ job costing คร่าวๆนะก็คือตอนแรกตอนที่เราคาดการต้นทุนระหว่างผลิต overhead เราจะใช้ตัว budget เสมอนะใช้ budget เสมอนะใช้ตัวคาดการแล้วตัว actual เอามาใช้ทำอะไรนะส่วน actual ใช้ตอนไหน actual ค่อยเอาไปเทียบนะกับเราคาดการไว้ตอนสิ้นปีดังนั้นเวลาเราจำไม่เสมอว่าเวลาเราคำนวณต้นทุนสินค้าห้ามเอา actual มาคำนวณเพราะว่าในระหว่างที่เราผลิตเราไม่รู้ actual เราจะเอา overhead budget มาคำนวณเสมอเราก็จะคาดการไปเรื่อยๆดังนั้นหาต้นทุนสินค้าหาไงนะDM นะ DM บวก DL บวก overhead allocate อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันคราวนี้เดี๋ยวกลับไปดูว่าเขาให้อะไรมาอีกนะเราจะได้สรุปใจความแล้วเดี๋ยวจะทำทีเดียวเขาให้ at the end of April มานะข้อมูลตอนสิ้นเดือน April เขาให้ material มาอันนี้สำคัญให้ material account มามีมูลค่าอยู่668ซึ่งนะเขาก็สรุปมาให้ตามนี้ว่า668เนี่ยใช้ทำอะไรบ้าง668เดี๋ยวพี่จำแนกให้นะ668เดี๋ยวลองดูได้668เฮ้ยทำไมได้638วะหายไปเป็น 30,000 ตรงนึงพี่ขออ่านดีๆก่อนเมื่อกี้พี่แปลภาพไปนิดนึงนะ end of April ตัวนี้คือ begin นะจะพี่ไปแปลให้อยู่ข้างนอกเขาให้มาว่าตอนต้นเดือนเนี่ยมีวัตถุดิบอยู่668อันนี้ต้นเดือนมีวัตถุดิบ668ส่วนข้างล่างอ่ะคือวัตถุดิบที่ใช้นะส่วนตารางข้างล่างเนี่ยอันนี้คือตารางใช้วัตถุดิบมีตารางใช้วัตถุดิบส่วนอันเนี้ยตารางถัดไปเขาให้อะไรมานะเขาให้เพโลมาเพโลเนี่ยคือค่าจ้างดังนั้นอันเนี้ยให้ข้อมูลของ DL มา
ค่าจ้างก็ให้มาตามนี้พี่ยังไม่พูดอะไรมากโอเคพอเขาให้เลเบอร์มาเราสามารถทำให้นั่นได้นะเราสามารถแบ่งโอเวอร์เฮดได้เราสามารถหาโอเวอร์เฮดอะโลเคทได้เพราะว่าโอเวอร์เฮดอะโลเคทมันแบ่งตามอะไรย้อนไปดูมันแบ่งโอเวอร์เฮดตาม direct labor hour ฮะดังนั้นเดี๋ยวเราโอเวอร์เฮดไปแบ่งก่อนโอเวอร์เฮดก็คือ4โอเวอร์เฮดทั้งหมดของเราคือ4ล้าน5มันแบ่งตาม direct labor แสดงว่าเราจะแบ่งให้ใครเนี่ยเราก็จะไปคูณเลเบอร์ของคนนั้นหารด้วยเลเบอร์ทั้งหมดอันนี้พี่เขียนสูตรไปให้ก่อนตอนเราแบ่งโอเวอร์เฮดนะโอเวอร์เฮด4ล้าน5นะแบ่งให้ใครก็ไปคูณเลเบอร์คนนั้นหารด้วยเลเบอร์ทั้งหมดดังนั้นเราก็จะมาแบ่งเลยซึ่งเดี๋ยวต้องกดคลิกที่เลขอย่างเช่นเราจะแบ่งให้จ็อบแรกนะ CBS 102อ่ะเราก็เอา4ล้าน5ตั้งคูณด้วยเลเบอร์ของ CBS ก็คือ 12,000 หารด้วยเลเบอร์ทั้งหมดซึ่งพี่ยังไม่ได้รวมโอ้เลเบอร์ข้อนี้ไม่ต้องตัดตอนด้วย direct labor มีแค่นี้นะ CBS ถึง CRG เนี่ยเป็น direct labor แต่อันล่างมันคือ indirect labor labor ทั้งหมดเดี๋ยวพี่หาไว้ตรงนี้ totalโอเฮดโคตรเครียดหาหลายตัวเหลือเกินนี่กดให้ก็ได้หนึ่ง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 ศูนย์หนึ่งหนึ่งThank you.
94อันนี้เดี๋ยวพี่จะให้เราลอกโอเวอร์เฮดไปก่อนถึงข้อนี้นะโอ้นี้ไม่น่าเดี๋ยวโอเวอร์เฮดอะโลเคทพี่คิดให้ผิดพี่ต้องคิดตามสเต็ปมันถามมันต้องหา overhead rate ก่อน overhead rate เท่ากับ total overhead cost หารด้วย base base ของมันข้อนี้เป็น direct labor hour overhead 4,500,000 หารด้วยเลเบอร์ทั้งหมดมันเท่าไหร่เมื่อกี้มันให้มา600,000หาร600,000ได้ชั่วโมงละ 7.5 ครับอ่ะอันนี้ overhead นี่ถูกต้องแล้วโอเคตอนที่เราคิด overhead นะเราก็เอา overhead ทั้งหมดหารด้วยจำนวนชั่วโมงที่เขาให้มานะ 600,000 ชั่วโมงมันจะได้มาชั่วโมงละ 7.5 คราวนี้เราถ้าเราอยากรู้ว่าแต่ละ job ใช้ overhead เท่าไหร่เราก็เอา 7.5 บาทไปคูณจำนวนชั่วโมงที่แต่ละ job ใช้อย่างเช่น job แรกมันใช้ 12,000 ชั่วโมงแล้วก็ไปคูณ 12,000 เลยจ็อบที่2ใช้ 4,400 แล้วก็เอาไปคูณคูณทุกจ็อบจะได้ overhead allocate มาข้อเนี้ยที่สำคัญคือพอเราคิด overhead เสร็จแล้วอ่ะเราสามารถคำนวณต้นทุนสินค้าได้แล้วนะเพราะว่าข้อเนี้ยเรามีครบแล้ว DM นะ DM ให้
DM เขาก็ให้มาหมดเลยนะแล้วก็ DL ก็ให้มาทั้งตารางแล้วก็ overhead ที่เราคิดอ่ะข้อนี้เดี๋ยวพี่จะสอนหาต้นทุนสินค้านะDM อันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาต้นทุนสินค้าของ product แต่ละอันวิธีการหาไม่ยากนะเรามาดูก่อนว่าต้นสินค้าตัวไหนเนี่ยมันมียกยอดมาจากเดือนที่แล้วนะสินค้าตัวแรกของเราก็คือ CBS CBS 102นะ CBS 102มันมีต้นทุนที่ยกยอดมาก็คือ 900,000 ยูนิตเอ้ยไม่ใช่ 900,000 ดอลลาร์นะนี่จากเดือนที่แล้วอันนี้พี่ทำให้มันเป็นตารางสั้นๆนะยกยอดจากเดือนที่แล้วมา 900,000 แล้วทีเนี้ยมันมี DM เท่าไหร่เราก็ไปดูนะดูในตารางของ DM นะ DM เนี่ย CBS 102ใช้ไปเท่าไหร่เราจับมารวมเลยนะก็คือ 51,000 เดี๋ยวพี่คำนวณในนี้เอาก็คือ 51,000 บวกกับที่ใช้อีกส่วนหนึ่งก็คือ104ส่วน DL นะ DL ก็คือ DL ก็คือในตาราง DL นะ Direct Labor เนี่ยใช้ไป122ตามที่เขาให้มา122400แล้วก็สุดท้าย Overhead ก็คือที่เราคำนวณไว้ตัวนี้ 90,000 ดังนั้นมันก็จะได้ Finish Good ออกมาโปรดักต์แรกนะก็จะได้ต้นทุนมา1,200,000เสร็จแล้วอันนี้ก็ไปดูโปรดักต์2นะโปรดักต์2ของเราก็คืออะไรวะ PLP จริงๆอันนี้มันคิดเหมือนกันหมดอ่ะ PLP 086มี DM เท่าไหร่ก็ไปดูในตาราง DM เอ้ยไม่ใช่มันมี begin มั้ยไปดู begin ก่อนนะ PLP มียอดที่ยกมา 420,000 นะแล้วก็มี DM เท่าไหร่ก็จับมารวมนะDM ของมันก็คือ 3,000 กับ 10,800 ส่วน DL ก็จริงๆอ่ะพี่ว่าพี่ใส่ทีเดียวไม่ทีละอันน่ะง่ายกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งเปิดไปเปิดมาแล้วก็จ็อบ3ของมันก็คืออะไรนะ DRS 10,400DRS 114แล้วก็ STR 077แล้วก็ CRG 098DSR นี้มันมียอดบิกินยกมาเราก็ไปยกมันนะ1,570,000ตัวนี้แล้วก็ DM ก็ใส่ทีละตัวเลยก็ได้อย่าง DM เนี่ยตัวที่2ตัวแรกเราใส่แล้วใส่ตัวที่3เลย12400บวก817ตัวที่4ก็612บวก81,000แล้วก็ตัวที่3 65บวก187อันนี้คือ DM นะเอา2ส่วนมารวมกัน
แล้วก็ DL ก็ตามที่ให้มาเลยนะDL DL ให้มาเท่าไหร่นะ43200 200 500 30,000แล้วก็13800แล้วก็โอเวอร์เฮดก็ตามที่เราหาไว้นะ90,33,146,250,105,000ดังนั้นเราก็รวมจะได้ finish good ออกมาอันนี้ก็ใช้ cost of good manufacturedอันนี้จะจดไหมหรือจะร้อยพี่ส่งไฟล์ส่งไฟล์อันนี้มันคือคำถามข้อที่พี่ทำที่ยังไม่ได้อ่านแล้วมันถามข้ออะไรนะอันนี้มันถามข้อ B นะเอ๊ะข้ออะไรวะอ๋อ finished good inventory โอเคอันนี้มันถาม finished good ข้อ B เอ้ยรวมกันเป็น finished goodสองสี่ห้าเก้าสี267,501สองหนึ่งสองเจ็ดโอเคเท่าแล้ว